วัสดีค่ะพี่น้องพงปลายสุขุนสุขุนจ้าไม่ได้กินข้าวกับตำบักหวอลวกปลาหมึกจ้าพี่น้องลวกปลาหมึกกินตำบักหวอจ้าตำบักหุ่งเผ็ดเผ็ดกินพี่น้องไม่ได้จ้าไม่ได้กินตำบักหวอกินข้าวเที่ยงกันค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายต่อมชุมแพเจ้าเป็นบ้านเลยจ้าเด้อพี่น้องปลาหมึกกันนี่น้องซ้ายมาให้ติเฮ็ดอย่างกินดีพี่น้องก็เลยลวกต้มใส่ตะไคร้ใบมะกรูดนี่แหละกินกับตำบักหวอตำบักหวอกินกับก่อนพี่น้องมาๆพี่น้องสุดแล้วจ้ะทักทายแบบบ่เห็นหน้าเห็นตานะจ้ะเนาะเอาบ่โดนดอกจ้ะพี่น้องสงสารนาทีเนาะค่ะเนาะยำพี่น้องเบี้ยเฉียดหน่อยกินหน่อยบ้านเฮาปลาหมึกทำไมอันมันสารเสื่อมเสื่อมสารเคียงมันบ่เอาดอกอันส่วนสดแต่มันผิดปลาหมึกอีหยังลูกเป็นยังไงก็อันเป็นมักใจเย็นตะปูเนาะทักทายกันพอหายคิดถึงแล้วจ้ะเนาะพี่น้องกินไม่เห็นหน้ามื้อเนี่ยจ้ะและดินไม่ค่อยกรอบกันใดเนาะจะกระเสือดีขนาดหัวและดินเอื้อนตะหมากไงนายผักกระถินขอกันหลายพี่น้องมันก็นุ่มงานที่เหนียววะเหนียวเนาะนุ่มพี่น้องมาจ้ามากินน้ำกันเด้อจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายต้อมชุ่มแพ้แทบแทบบานๆนี่ได้จ้ะเด้อปิดคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับนี้นะจ๊ะเด้อพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันใหม่จ้า
ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมชิมแพ้แซ่บบ้านๆนี่ด้วยจ้าเด้อพี่น้องมาหาคิดถึงกันเนาะจ้ะขอขอบคุณหลายๆจากคนเก่าคนใหม่ที่เข้ามาติดตามมาชมย้ายต่อมชุมแพ้แซ่บบ้านๆย้ายต่อมที่ตามไปบ้านเพื่อนๆคือกันล่ะจ้าพี่น้องขอให้ร่ำให้รวยสุขสุขเด้อจ้าสุขภาพแข็งแรงจ้าไปละจ้าหน้าพ่อกันใหม่จ้า